ครับทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซ่ามูวี่รีวิวนะครับและวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังนะครับเรื่อง Avenger Infinity War นะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรในคลิปนั้นเลยก็คือคลิปนั้นผมสรุปไปเลยว่าผมชอบมันมากหรือเปล่าคลิปนี้ผมก็จะมาลงรายละเอียดเลยแล้วกันว่าผมชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างนะครับก็ไม่ได้จะสปอยหนังทั้งเรื่องนะก็จะยกตัวอย่างมาบ้าง นะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกๆเลยก็คือพวกของฉากแอคชั่นนะคือผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกนะทั้งไอฉากที่แบบเอ้ยธานอสได้สู้กับฮัคเนี่ยโหอันนั้นคือผมโคตรชอบนะมันเป็นการเซตอัพตัวละครของธานอสได้ดีมากๆนะคือโดยปกติมันไม่เคยมีใครสู้กับเดอะฮัคได้ไงและธานอสสามารถทำลายสถิติที่ฮัคไม่เคยชนะได้นั่นคือโคตรเจ๋งเลยนะแต่ถ้าว่ากันตามตรงผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ไม่ได้มีฉากที่แบบมันน่าจดจำอะไรเท่าไหร่นะคือเอานี้จริงๆนะคือไม่มีฉากที่เราสามารถเอามาพูดได้เลยว่าเอ้ยฉากนี้มันเท่ฉากนี้เป็นภาพติดตาภาพตาตึงใจอะไรขนาดนั้นนะแต่อย่างน้อยๆมันก็มีฉากตอนทอที่แบบลงมาบนโลกแล้วแบบกระโดดขึ้นพร้อมขวานสตอร์เบเกอร์นั่นอันนั้นโคตรเท่นะคือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบตัวละครของทอเท่าไหร่นะตั้งแต่ภาค1ภาค2นะไอ้หนังของทอนะแต่พอมาอยู่ทอมาอยู่ในอเวนเจอร์คือทอค่อนข้างมีความโดดเด่นมากกว่าตอนที่อยู่ในหนังเดียวตัวเองด้วยนะและยิ่งในอเวนเจอร์ภาคเนี้ยทอโคตรเท่ครับยิ่งเท่นี่แหละทอที่ผมต้องการมาตลอดนี่แหละคือสมความเป็นพระเจ้าที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วอีกอย่างคือตัวละครในเรื่องนี้ผมว่าหนังเรื่องนี้แบ่งบทบาทของตัวละครได้โอเคนะคือทุกตัวละครมีความสำคัญในบทบาทของตัวเองทุกคนเลยนะทั้งพวกทีมของไอออนแมนที่มีพวกด็อกเตอร์สเตรนจ์สไปเดอร์แมนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ทีมของกัปตันที่มีแบล็คแพนเตอร์สแกเลตวิทวิชั่นวอร์แมชชีนฟอลคอนแบ็คบักกี้เนี่ยก็ทีมพวกทอร์ที่มีพวกการ์เดียนอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีการ์เดียนบางส่วนไปอยู่กับพวกของไอออนแมนด้วยแต่ที่เด่นที่สุดในเรื่องนี้เลยก็คือตัวละครของธานอสผมรู้สึกว่าธานอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมแปลกใจมากนะคือปกติตัวละครของมาร์เวลอ่ะจะค่อนข้างมีมิติเดียวก็คือฉันมาเพื่อครองโลกแต่ธานอสไม่ใช่แบบนั้นนะครับธานอสเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีมิติมากๆคือเขามีทั้งอุดมการณ์ทั้งภูมิหลังที่ทำให้เขาต้องมาออกมาล้างจักรวาลนะครับคือผมชอบมากเลยนะคือเขาไม่ได้มาเพื่อมาครองโลกนะฉันจะมาครองโลกนี้ต้องเป็นของฉันไม่ใช่แต่ธานอสจุดประสงค์ของมันคือมันทำเพื่อจักรวาลนะครับคือเขาค่อนข้างมีจุดประสงค์ดีนะแต่อะไรวะเขาเรียกว่าแนวทางของเขามันผิดแต่ธานอสทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เกลียดธานอสอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบธานอสมากๆเลยซ้ำนะคือเกลียดไม่ลงจริงๆคือไม่ก็ไม่ได้ยอมรับแนวคิดเขาหรอกแต่ก็เกลียดเขาไม่ลงอ่ะและซีนหนึ่งของธานอสที่กระแทกใจผมมากๆทำให้ผมซื้อใจธานอสแล้วก็คือตอนที่โยนกัมโมร่าทิ้งนั่นอ่ะคือแบบเฮ้ยธานอสร้องไห้เว้ยคือน้ำตาตัวร้ายอ่ะปกติเราจะไม่เห็นน้ำตาของตัวร้ายเลยนะเว้ยแต่ธานอสอันนั้นแบบเฮ้ยพูดถึงกาโมร่าแล้วผมรู้สึกผมค่อนข้างชอบความสัมพันธ์ของตัวละครของธานอสแล้วก็ตัวของกาโมร่านะคือผมรู้สึกว่าไอ้สองคนเนี้ยมันรักกันจริงๆครับถึงแม้ว่ากาโมร่าจะแบบจะพยายามฆ่าธานอสนะแต่ลึกๆเหมือนนางจะรักธานอสเหมือนพ่อแท้ๆและธานอสก็รักกาโมร่าเหมือนลูกแท้ๆทำให้ไอ้ตอนที่กาโมร่าฆ่าธานอสทิ้งอะในตอนที่ธานอสใช้เรียลลี่ใช้อะไรวะมณีภาวะเป็นจริงอะหลอกอะตอนนั้นกาโมร่าร้องไห้นะคือแบบโอ้สะเทือนใจผมมากเลยนะและและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดมากเลยคือไอ้ตัวไฮยานะอย่างสตาร์ลอร์ดเนี่ยอันเนี้ยผมตอนแรกผมก็รู้สึกขัดใจนะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังขัดใจอยู่เล็กๆกันแหละก็คือมันทำแผนพังใช่ไหมล่ะซึ่งจริงๆผมเข้าใจหัวอกของสตาร์ลอร์ดนะคือตอนแรกอ่ะผมก็ดูแบบเพลินๆผมก็รู้สึกขัดใจแต่พอมาคิดในมุมของสตาร์ลอร์ดแล้วมันกรณีเดียวกันกับตอนที่โทนี่อัดพวกกัปตันกับบักกี้ตอนในเซเว่นบอยนะคือเขาสูญเสียคนรักไปอ่ะครับและคนสูญเสียคนรักไปจะทำยังไงต้องมาโอเคเมียกูตายแล้วงี้เหรอมันก็ต้องมาแบบสติแตกใช่ไหมล่ะมันก็คือกรณีเดียวกันกับโทนี่นะควบคุมไม่อยู่แต่ก็มันก็ขัดใจตรงนี้แหละที่ว่ามัน
มันเล่นไอ้จุดเนี้ยเร็วเกินไปหน่อยอ่ะคือเหมือนว่ามันเล่นผิดเวลาไปครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงแล้วนะครับที่ทำให้เรารู้แล้วว่าเอ้ยฮอกอายกับแอนแมนมันหายไปไหนนะก็หนังก็ให้เหตุผลแล้วนะครับว่าเออไอ้2คนเนี้ยมันแบบโดนยอมโดนรับโทษนะครับโดนกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับเขาใช้คำว่า house area นะครับก็คือโดนกักบริเวณอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ไม่แน่ใจว่าไอ้พวก2คนเนี้ยมันได้เซ็นโดนรัฐบาลบังคับให้เซ็นสัญญาโซโคเวียหรือเปล่านะก็เหมือนว่าในตัวอย่างของ Ant-Man and the Wasp อ่ะก็มี Ant-Man ออกไปทำภารกิจบ้างนะก็ไม่แน่ใจก็ลองไปดูกันก่อนนะและสุดท้ายเลยที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่ผมจะไปพูดถึงในจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือเรื่องของฉากจบของเรื่องนี้ครับคือการล้างครึ่งจักรวาลครับคือแบบตอนแรกเราก็เดาๆกันไปว่าเอ้ยกัปตันตายแหละไอ้แมนตายแหละทอตายแหละโลกิตายแหละก็จะมีบ้างแหละที่แบบเดาถูกว่าโลกิตายอะไรแนวนี้นะแต่ไม่คิดว่าตัวละครแบบพวกด็อกเตอร์สเตรนจ์สไปเดอร์แมนสกาเดียนในพวกเนี้ยแบล็คแพนเธอร์พวกเนี้ยจะสลายไปตายไปครับแล้วเขาบอกว่านี่คือการตายจริงๆด้วยนะคือแบบเฮ้ยจริงเหรอวะตอนดูฉากนั้นคืออึ้งมากเลยนะและอย่างนึงที่ผมชอบในซีนช่วงนั้นมากเลยก็คือซีนนั้นแม่งเงียบคือแบบไม่มีเสียงเพลงประกอบอะไรเลยนะแบบคือแบบเงียบมากเลยนะคือแบบมันจะเทือนอะซีนนั้นทำให้ผมบอกตัวเองได้เลยว่าโอ้ Avengers Infinity War จะตาตึงใจผมไปอีกนานเลยนะคือมันไม่ได้ตาตึงใจในแง่ที่ว่ามันมีฉากแอคชั่นเจ๋งๆอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะแต่สิ่งที่มันทำอะมันคือมันฆ่าตัวละครพวกนี้คือมันกล้ามาเวลกล้าที่จะทำอย่างเงี้ยพูดไม่ออกเอาตรงเอ้ก็โอเคก็มาส่วนนี้ผมที่ไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะในเรื่องนี้ก็คือการลำดับเรื่องผมรู้สึกว่ามันว่าไงเดียมันตัดสลับฉากได้ไม่ดีครับคือผมรู้สึกว่าตอน Civil War กับ Winter Soldier ทำออกมาได้ดีกว่านี้การเปลี่ยนเหตุการณ์ไปอีกเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้มันเหมือนว่ามันปรับอารมณ์ไม่ทันนะครับคือถ้ามันแบบเป็นการเกิดมาก่อนน่าจะดีกว่านี้แบบที่ตอนที่เหมือนตอนที่บูสแบนเนอร์ถือโทรศัพท์โทรหาสตีฟอ่ะคือถ้าเป็นอย่างงั้นนะคือเกิดมาแล้วว่าเธอจะโทรหาสตีฟทำไมไม่ตัดไปหาไอซีนของวิชั่นกับสแกเลตวิทไปเลยล่ะนั่นน่าจะดีกว่าอยู่ดีมันตัดไปหาการ์เดียนเลยมันเหมือนว่ามันปรับอารมณ์ไม่ทันกำลังซีเรียสอยู่ไปอยู่ดีไปตลกอะครับโอเคแต่อย่างน้อยมันก็มีบ้างแหละที่แบบตอนที่กัปตันบอกว่ามีคนที่ทำได้นะมีคนที่สามารถช่วยวิชั่นได้ก็แล้วก็ตัดไปที่วากันดานั่นน่ะอันนั้นยังโอเคไปพูดถึงวากันดานิดนึงไอตอนที่มันเปิดฉากวากันดาที่เป็นเสือดำอ่ะไอ้นั้นอ่ะมีใครทำเหมือนผมบ้างคือซีนนั้นอ่ะพอเห็นเสือดำอ่ะผมจะทำงี้เว้ยจริงๆนะผมไปดู2รอบมาผมทำเหมือนไปที่2รอบเลยนะแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือมุกตลกในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าบางอันมันเล่นผิดจังหวะไปหน่อยคือถ้าเป็นแบบซีนที่อยู่กับพวกGuardianผมยังโอเคมันเป็นมุกที่มันแบบเนี่ยคือGuardianแต่พอบางทีมันซีนที่มันซีเรียสอยู่ดีมันเล่นมุกอะครับคือผมรู้สึกว่าการเล่นมุกในครั้งเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันคือถ้าไปเล่นแบบ Civil War เล่นนิดๆหน่อยๆน่าจะโอเคกว่านี้แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือ CG ตรงนี้ผมรู้สึกว่าบางอันมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคือบางอันมันCG เลยอ่ะเป็นแอนิเมชันเลยอ่ะและจุดเสียอย่างนึงเลยก็คือเรื่องนี้มันคุมโทนไม่ค่อยจะอยู่ก็เข้าใจแล้วว่าคุ้มกับคงคิดไปแล้วแหละว่าแค่หนังภาคนี้มันคงคุมได้แค่นี้แหละยังทำอะไรมากไม่ได้แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เดิมทีมันเป็นหนัง2พาร์ทนะครับนี่เราเพิ่งได้ดูหนังแค่ครึ่งเรื่องเองนะแต่พาร์ท2ตอนนี้มันไม่ได้พาร์ท2นะมันเป็น Avenger 4แล้วนะครับแต่ยังไม่มีชื่อเป็นทางการนะครับแต่เหตุการณ์ Avenger Infinity War มันจบไปแล้วคือการแย่งชิงมณีเนี่ยโอเคมันจบไปแล้ว Avenger 4ก็จะเป็นอีกเหตุการณ์นึงไปเลยนะโอเคคลิปนี้ก็อาจจะดูมั่วๆไปหน่อยนะคือผมไม่มีสคริปต์นะคลิปเนี้ยคือพูดตามที่นึกอะไรออกผมก็พูดออกไปเลยสรุปก็ตามที่ผมบอกในคลิปที่แล้วก็คือผมชอบมากๆนะก็คือให้ Very Good ไปแหละแต่ไอ้ Very Good ของผมอ่ะมันก็ไม่ใช่10เต็ม10นะครับถ้าให้คะแนนเรื่องนี้ผมให้แค่ 8.5 นะก็คือมันดีมากก็แหละแต่ผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังดีได้มากกว่านี้นะอันนี้จริงๆนะคือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไอ้ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันดีมากแล้วแต่มันยังดีได้มากกว่านี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะชอบหรือไม่ชอบมุมผมก็ได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซ้ำแล้วกดไลค์เพจตรงนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย